เที่ยวคือเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็สิแปลกๆแม่บ่เห็นแม่นหุ่นอยู่ในครัวเนาะค่ะเนาะบ่เห็นอยู่ในครัวหรอกก็คือมานั่งอยู่จังซี่เนาะค่ะเนาะแม่นหุ่นมาแกงข้าวเด้อจ้าเด้อแกงข้าวลุงป่าน้าอาพี่ๆเพื่อนๆเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้แม่นหุ่นสิได้เดินทางกับต่างจังหวัดคือมหาสารคามบ้านเกิดของแม่นหุ่นเนาะค่ะเนาะแบบกระทั่นหันเนาะค่ะเนาะไปงานขาวดําเนาะค่ะเนาะคือพี่สาวของพรนวุ่นเพิ่นเสียเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเพิ่นก็ได้เสียไปตั้งแต่เมื่อวานล่ะค่ะช่วง 2:28 นาทีเนาะค่ะเนาะบัดที่นี้แม่นวุ่นก็เลยต้องได้กลับบ้านแบบเร่งด่วนคือแบบกระทันหันเนาะค่ะเนาะแบบบ่ได้ตั้งตัวคือกันนะจ๊ะเนาะเลี้ยงงานเลี้ยงหยังก็เลยเครียดแล้วก็เลื่อนไปเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิได้ออกเดินทางไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็สิเอาไปป่าคือเผานะคะเอาไปป่ามื้อวันจันทร์เนาะค่ะเนาะวันจันทร์ก็สิไปชาปนกิจเนาะค่ะเนาะแม่นงุ่นก็เลยออกมาแกงข้าวก็เลยเห็นว่าเอ้าคือบ่ได้ไปเฮ็ดกับข้าวอยู่ในครัวคือบ่มีคลิปกับข้าวให้เบิ่งก็เลยมาแกงข้าวเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมารีวิวของฝากที่เอากลับบ้านไปให้ผู้เฒ่านําเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะมาแกงข้าวเรื่องการเสียชีวิตของพี่สาวพรนงุ่นเนาะค่ะเนาะพี่สาวเพิ่นอายุ51ปีเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นโรคมะเร็งลำไส้ค่ะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วเพิ่นก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วเพิ่นก็ได้เสียไปแล้วเนาะค่ะเนาะแม่นูนก็เลยออกมาแกงข้าวให้ลุงปานาอาเบิ่งค่ะถ้าลุงปานาอาเพิ่นรอเบิ่งคลิปเฮ็ดกับข้าวของแม่นูนมื้อนี้อาจสิบ่เห็นคลิปเฮ็ดกับข้าวเนาะค่ะเนาะก็เลยออกมาแกงข้าวจ้ะแล้วก็สิมารีวิวของฝากที่สิเอาไปฝากน้องวุ่นแน่แล้วก็ผู้เฒ่าแน่เนาะค่ะเนาะตุ๊ดไอ้ยับมาทางเพิ่นให้แม่ได้แม่จับง่ายๆก็ได้บักเงาะจ้ะได้บักเงาะ6โลเนาะค่ะเนาะได้บักเงาะเป็นกล้วยอันนี้ลูกค้าไปเฮ็ดงานแล้วลูกค้าให้มากนะคะเด้อลูกค้าให้มากก็เลยบ่มใบมันก็เลยสุกก็เลยสิเอากลับบ้านนําเด้อเนาะค่ะเนาะก็ได้บักทุเรียนจ้ะบักทุเรียน78ลูกพุ่นเจ้าจะซื้อบักทุเรียนอยู่ดีมันเงินเกือบ 2,000 นะจ๊ะเนาะบักทุเรียน1 2 3กินก็ออกแล้วล่ะจ้ะหมดทุเรียน6 7ได้บักทุเรียน7หน่อยเนาะค่ะเนาะก็บ่มีหยังหลายจ้ะมื้อนี้แล้วก็กองข้าวนี่ก็คือขาดบ่ได้แม่นวุ่นก็ได้1เอาข้าวเหนียวไปนําเนาะค่ะเนาะไว้ให้กินกลางทางเพราะว่ากะปิดร้านไว้ลูกน้องก็กลับนําหมดล่ะจ้ะคือเฮาบ่อยู่เขาก็บ่อยู่คือกันเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องกลับไปนํากันหมดเพื่อเสร็จทางบ้านพุ่นแล้วก็กลับขึ้นมาจ้ะบ่ได้ไปอยู่หลายหมื่นประมาณ 30,000-40,000 นี่แหละจ้ะคือมื้อนี้ก็นับ1แล้วเนาะจ้ะไปฮอดกับวันอาทิตย์วันจันทร์เพิ่นก็เผาตื่นขึ้นยามมาเช้าเก็บดูกแล้วก็น่าสิกลับมาเนาะค่ะเนาะก็เลยออกมาแกงข้าวให้ลุงป้าน้าอารู้เด้อจ้ะเด้อว่ามื้อนี้บ่เห็นคลิปเฮ็ดกับข้าวก็มาแกงข้าวการเดินทางแบบกระทันหันกับบ้านเนาะค่ะเนาะไปงานขาวดําเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อจ้ะที่ติดตามแม่นงุ่นเนาะค่ะเนาะติดตามแล้วก็แวะเข้ามาให้กำลังใจมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้แม่นวุ่นก็ดีใจเด้อค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้แม่นวุ่นก็บ่มีหยังหลายค่ะมาแกงข้าวกันเดินทางกับบ้านแบบกับท่านหันเนาะค่ะเนาะไอ้ผู้อยู่ก็สู่ต่อไปจากผู้เพิ่นเสียชีวิตก็ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์บนสวรรค์ไปเนาะค่ะเนาะผู้เฮาอยู่ก็สู่ต่อไปจ้ะแม่นวุ่นเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อจ้าเด้อบ่ว่าสิเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามามาเยี่ยมบ้านแม่นวุ่นขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเด้อค่ะเด้อสันฮักสันเอ็นดูบ้านเล็กๆของแม่นวุ่นก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่นวุ่นลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีเวลาหรือว่าการเดินทางบ่รถบ่ติดบ่หยังแม่นวุ่นก็สิอัปเดตเส้นทางไปให้เบิ่งนําเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะกดลูกบ๊ายบายค่ะ